โอเคทำงานให้มันทำเลยผมให้มันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหมอเม่งคอมเมนต์อีกแล้วเมื่อวานยังเห็นอยู่เลยวันนี้ไม่เห็นอีกแล้วเดี๋ยวน้องสุรเดชน้องทุพงศ์น้องอาถมพงปอนะฮะน้องแบงค์นะน้องสายลมฟองน้องอัฐพันธ์น้องผมใจแอนนะฮะใครเม้นแรกเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้น้องรอยัลไทมี่นะผมนะให้มันทำมันเลยเรือเรือแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งน้องอัฐพันธ์นะฮะมีน้องธวัฒน์มีน้องเอกพงศ์มีน้องเมษสยามมีน้องยุบราชาสมุนไพรมีน้องพักมีน้องแฟงมีน้องโยมเอชทีมีน้องโยงไงมีน้องศักดิ์นารินนะฮะให้มันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมีน้องแผ่นดินไหวในใจหลักฐานอินบ็อกซ์นะน้องแบงค์นะมีน้องนัทพรมีน้องฟอร์ดนะมีน้องพันธุพงศ์มีน้องศรีชัยมีน้องอามน้องนาริศนะผมอะไรนะเวลต้องเสไปทักฟักผ้านะฮะนะให้มันทำเลยฮะเรือเรือเลยเรือเรือเลยนะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไอ้เจ้าลูกชอกนะหรือนุ้งชอนะว่าอัปเดตสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรว่าจะได้รับการต่อสัญญาไหมนู่นนี่นั่นนะอย่ามาคุยกันเวลาน้องอันนะไอ้ก็ต้องมีฝ่ายน้องกามบาลูน้องสุเบบาน้องเบนซ่าน้องโป้งลาบุรีไปน้องฮารุวงสุริไปน้องอันนี้รุดไปน้องมิดฟิลด์พันดุไปน้องโตธรรมชาตินะให้มันทำมันเลยหลัวๆนะจะเรียกผมป๋อเลยครับป๋อหรือปอป๋อหรือปอน้องปฐมพงปอปอปอหรือปอเอาให้แน่ไปน้องวิรุดนะจะเรียกทีเดียวเลยผมเด้งตอน1นาทีแล้วแย่เฟซบุ๊กน้องอ่านนะน้องป้อมสมศักดิ์น้องนนท์อินซากิน้องแป๊บ MTTF น้องศิริชัยนะน้องสุราพรน้องชื่อเอคนเดิมนะน้องวันใหม่นะฮะน้องชายโจ้อิศาสนะฮะปอก็ได้ปอหรือปอเอาง่ายหนูเอาง่ายเราชื่ออะไรปอหรือปอจะได้เรียกชื่อเล่นจริงๆไปเลยน้องด้วงธงลบน้องคาวแบ็กนะฮะน้องซ่อมคอมการจันทบุรีนะฮะไปน้องนัทกรนะไปน้องอาชนะบดีใครมาลูกกุ้งฮะกดอีโมนเราเยอะนะลูกยิ้มหนูใจลูกสีใจกดกันมาลุลุ่ยหรือกดหวังก็ได้กดมาลุลุ่ยเลยกับผมนะกดกันมาลุลุ่ยนะพี่ผมชื่อครอปโอเคนะน้องครอปนะโอเคต่อไปเรียกน้องครอปนะไปน้องเทพซาตานนะไปน้องออมอเอ็มน้องบุลเลอร์น้องสออะไรยนนะน้องนัทกรนะฮะซาตานมาเล่นช่วงไหนมักไม่อย่างเร็วสุดก็ธันวาครับอย่างช้าก็มกรานะสวัสดีครับแนะนำญี่ปุ่นรอบ5โมงครับนะน้องยออาเกมนะเปิ้ลฉายเดี่ยวน้องพันวัดโยโย่นะน้องศรีชัยก็ไรเรือกันหน่อยน้องนัสเล็กน้องภูชิตนะน้องปาจักนะครับผมน้องน้องเปานะคิลลิ่งฟิลไปน้องดุ๊ก HR นะวันนี้หยุดได้ดูไลฟ์จานนะจานไปขอบคุณมากเลยไปน้องเด่นณรงค์ไปน้องอาทิตย์ไปน้องณัฐพงศ์ไปน้องเอกพงศ์น้องปิโป้ไปน้องหน่อยไอ้เตี้ยไปน้องวิมาลานะฮะน้องติ๊กคลับนะครับผมนะตกลงชื่อป๋อใช่มั้ยอย่าเรียกป๋อเลยนะโอเคเข้าเรื่องกันเลยมั้ยหรือจะทายก่อนนะครับเข้าเรื่องกันเลยมั้ยเข้าเรื่องเลยมั้ยอ่ะใครเอามาลูกกุ้งฮะกดอีโมนร้อยเยอะนะฮะลูกยิ้มหนูใจลูกจุใจกดกันมาลุลุ่ยหรือกดหวังก็ได้กดมาลุลุ่ยก็ผมมากดกันมาลุลุ่ยมาน้องซาลุชัยนะน้องแบงค์ออโต้น้องเชอร์สันน้องเจมส์น้องธนกรน้องวัฒนานะจางครับจางคิดว่าตลาดอะไรนะน้องสุภกรน้องเจ็บนิดเดียวนะน้องพัฒนาน้องอะไรนะวิทย์น้องสักคุณชัยตลาดปิดเราจะมีอีกตัวไหมอ๋อไม่มีแล้วฮะไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมอ๋อผมเห็นจานเรียกแต่ชื่อจริงมันน่าจะลำบากโอเคนะพี่เรียกน้องป๋อนะโอเคนะโอเคจัดไปไปน้องหมาแดกแฟบน้องซิมมี่น้องบอยน้องนักเรียนน้องใครเรียกตีน้อยน้องอนุเชษฐ์คำเรือน้องจักรกรีนะฮะไปน้องคมศักดิ์นะครับผมไปน้องเป๊กนะฮะ
ผมรู้ที่จานจำชื่อผมได้นะอ่านน้องเปานะจำได้น้องเปา Killing Field นะมาบ่อยๆสิถ้ามาบ่อยยังไงก็ไม่ลืมนะฮะนะเวน้องอ้นเด็กผีนะน้องโกแต่ก็ไม่ลืมแล้วแหละเวน้องโอเอกกับเจ็บน้องโกร็อกเคชี่น้องปีศาจแดงน้องธันวาน้องวิรุธน้องหนุ่มอภิวัฒน์น้องขวัญฮะพีรวัฒน์น้องพีรพันธ์นะฮะพอแล้วจานต้องซื้อแล้วใช่ครับจานครับปีนี้พอเราจะพอแชมป์ไหมครับเราลุ้นได้อยู่แล้วครับน้องวีรพันธ์น้องโอเอกับเจ็บนะผมก็ดูจานมาหลายปีแล้วพี่เรียกแต่ชื่อจริงตลอดนะฮะน้องเพียนโน้น้องอัศนัยน้องปีศาจแดงน้องเอ็มเอ็มนะน้องวอร์มพินิจโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการเสียเวลานะเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาฮะเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์เราทีฮะเรื่อยนะจะได้ถึงแฟนผีนั่นเองนะจะได้เข้ามาแลกเปลี่ยนไฟเห็นกันเยอะๆตามภาษาเด็กผีนะฮะในหัวข้อเห็นด้วยไหมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราเนี่ยจะต่อสัญญาลุคชอออกไปอีกนะครับผมผมดูจานทุกรอบมีวันนี้จานอ่านชื่อด้วยจัดไปน้องอนุเชษคำรือนะน้องคอลีฟะนะโอเคเวลาพี่จิมมี่ผ่องกระแสน้องไนท์ริงนะโอเคก็ใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกคนนะแชร์กันไปรัวๆครับแล้วขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยแล้วก็พูดถึงผู้นำหนุนเพจเราอย่างเป็นทางการนั่นคือไทยเบ็ดขับนะสถานีฟุตบอลออนไลน์24ชั่วโมงนะผมนะโอเคมาคุยกันครับหวัดดีรวมๆเลยแล้วกันนะเข้าเรื่องแล้วหวัดดีรวมๆเลยนะหวัดดีรวมๆเลยนะใครที่ผมทักทายไม่ทันก็หวัดดีรวมๆเลยแล้วกันมาเข้าเรื่องกันครับมาคุยกันลุกชอหรือนุ้งชอเนี่ยนี่ผมก็ต้องเท้าความกันหน่อยนะฮะว่าอีชอเนี่ยนะมันเป็นยังไงนะฟอร์มการเล่นเดี๋ยวแป๊บนึงผมหยิบน้ำก่อนมาวิดีโอพี่โต้งเมืองทองนะสวัสดีทุกคนใครที่เมื่อนาวิดีโอรวมๆเลยสวัสดีรวมๆเลยนะเข้าเรื่องแล้วขอกินน้ำแป๊บอีกแล้วน้องมาริโจ้มาเข้าเรื่องกันเหมือนต้องเสียโอนะสวัสดีรวมเลยมาเข้าเรื่องกันลูกชอหรือนุ้งชอเนี่ยในการที่เขามาลูกการแรกของในสีเสื้อปีศาจแดงเนี่ยปีนั้นเนี่ยหลุยฟันกาวเซนมาในราคา20น่าจะ29ล้านป่ะลูกชอ29ล้านป่ะเราเอามาตอนอายุ19ตอนนี้น่าจะมา20 21แล้วฉะนั้นเนี่ยตอนปีที่หลุยฟันกาวเอามาเนี่ยเล่นลูกการแรกของเขาเนี่ยเล่นบอกได้ว่าอร่อยอร่อยตอนนั้นยังไม่มีอาการแบบเจ็บหนักหรือว่าเจ็บบ่อยนะตอนนั้นยังสมบูรณ์ดีนะแล้วก็เข้าขากับอีปายมากฮะตอนนั้นอีชอยอีปายคู่จิ้นกันนะเมฟิสไอปายนั่นเองนะทางกลับซ้ายเนี่ยดูเข้าขาเพราะว่าลูกชอยเล่นแม็กซ้ายเมฟิสเล่นปีกซ้ายน้องฝ่ายชนาการนะหรือน้องเจมบีทีวัดดิมรวมนะวัดดิมรวมเลยก็บอกเลยว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เล่นได้ดีมากนะลูกชอยนะเล่นได้ดีเติมได้มันเติมได้สุดเติมได้อาเรทอร่อยนะเติมได้แบบโอ้โหคือง่ายแม่งล่างเอาตาลเอฟล่าเลยอะเติมอย่างมันครับลูกชอและด้วยอายุที่แม่งแค่อายุแม่งแค่เท่าไหร่เองอายุแค่19เองตอนย้ายมาเล่นดีมากครับแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษด้วยตอนนั้นติดทีมชาติชุดใหญ่เลยนะก็แน่นอนครับว่าหลังจากที่อีปายไปนะไม่ใช่หลังจากอีปายไปเอาเรื่องนี้ก่อนหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บหนักไปในเกมที่เราเจอกับ PSV Eindhoven นะเจอกองหลังของ PSV นั่นแหละนะเสียบจนขาหักแล้วก็เจ็บยาวมาเลยฮะเจ็บยาวมาเลยนะผมเจ็บยาวจนแบบนานอะแล้วก็กลับมาอีกทีก็เหมือนแบบว่ายังไม่สมบูรณ์ 100% ก็มาเล่นคือหายมาเจ็บแต่ 70-80% ก็มาลงเล่นมันก็เจ็บซ้ำเจ็บซ้ำเจ็บซ้ำหายแป๊บๆเจ็บซ้ำอีกแล้วฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าลูกชอยเองเนี่ยจามูเนี่ยเขาเล็งเห็นตรงนี้แล้วว่าไม่ฝืนดีกว่าเพราะว่าถ้าฝืนเอาลงเล่นเนี่ยเดี๋ยวแม่งเจ็บอีกเหมือนปีแล้วฮะลูกชอยก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็ยังแบบว่าลองเอาลงเล่นบ้างฝืนเล่นบ้างก็กลับไปเจ็บซ้ำฉะนั้นเนี่ยฤดูกาลนี้นะจริงๆมันสืบเนื่องแต่ฤดูกาลที่แล้วแหละช่วงปลายฤดูกาลลูกชอยก็เริ่มไม่ค่อยได้ลงแล้วเพราะอะไรเหมือนจามูเองเนี่ยเขาจะให้ลูกชอยเนี่ย
ฟิตร่างกายหรือฝืนหรือฟื้นฟูร่างกายเนี่ยให้ 100% เลยแล้วค่อยมาเล่นทีเดียวครับไม่ใช่แบบว่า 70-80% แล้วเอามาเล่นเดี๋ยวเจ็บซ้ำอีกฉะนั้นให้หายดีแบบ 100% หายเป็นปิดทิ้งกันเลยแล้วค่อยมาเล่นทีเดียวนะผมลูกไก่แล้วเนี่ยก่อนที่เมมฟิสจะย้ายไปเนี่ยเมมฟิสจะไปเนี่ยลูกชอก็แทบจะไม่ได้เล่นกับเมมฟิสแล้วนะพอเมมฟิสก็ย้ายไปแล้วนะบวกกับผัวเก่านะฮะอย่างเมมฟิสได้ไปด้วยก็อาจจะเกิดภาวะซึมเศร้านะก็ทำให้ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผัวไปอยู่ลียงนะฮะตัวเองก็โดดเดี่ยวเดียวได้ทุยล้อเล่นฮะไม่ใช่นะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะก็น่าจะเป็นสภาพร่างกายของลูกชอนั่นแหละฮะที่ยังไม่สมบูรณ์ดีแล้วก็จับเขาลงเล่นเร็วไปหน่อยมันก็เลยทำให้เขาเจ็บซ้ำๆนะทำให้ไม่สม่ำเสมอฟอร์มก็แกว่งไปด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเขาสภาพร่างกายโอเคเวลาลงมาเล่นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะติด 70-80% นะในช่วงหลังๆเนี่ยที่เล่นก็ถือว่าดีไอที่บอกว่าเฮ้ยลูกชอโดนเสียบขาหักมาแม่งจะแหยงนะแม่งจะกลัวหรือเปล่าวะแม่งจะเหมือนเดิมไหมผมบอกเลยว่าถ้าลูกชอเนี่ยกลับมาฟิต 100% เต็มถังเนี่ยเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างครับผมเชื่อว่าใจจิตใจเขาสู้แล้วเพราะเขาเคยออกมาพูดครับในปีที่แล้วว่าถึงเขาจะเคยหักขาไปแต่เขาพร้อมที่จะต่อสู้กลับมาอยู่ในฟอร์มที่เหมือนที่เขาเคยทำได้นะอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขานั่นเองฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องที่จะบอกว่าเฮ้ยเขากลัวเปล่าวะเขาแหยงเปล่าวะผมว่าไม่กลัวแล้วไม่แหยงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยพอเขาได้โอกาสเล่นผมเห็นเขาก็เติมได้สุดเหมือนเดิมไม่ได้กลัวเลยด้วยซ้ำนะดูเอาง่ายดูอย่างรถด่วนครับรถด่วนมาเลเซียเองเนี่ยรถด่วนมาเลเซียเองก็เคยเจ็บขาหักมาเหมือนกันนะไอ้ใครที่บอกว่าใช้ตักกะประเภทว่าเคยขาหักมาไม่เล่นกลับมาเหมือนเดิมหรอกเจ็บนู่นนี่นั่นนะดูรถด่วนมาเลเซียตัวอย่างครับรถด่วนมาเลเซียเองก็เคยขาหักนะขาหักมาเหมือนกันครับกลับมาเหมือนเดิมเป๊ะไม่ได้แตกต่างเลยครับก่อนขาหักเป็นยังไงหลังขาหักก็เล่นเหมือนเดิมครับเผลอๆดีกว่าเดิมด้วยวาเลนเซียฉะนั้นลูกชอผมว่าก็เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลแต่ถามว่าลูกชอเนี่ยส่วนเรื่องเบลเรื่องมาเลสอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยที่หลังนะหัวข้อหลักก่อนนะเดี๋ยวผมตบให้อย่าแป๊บนึงลูกชอเนี่ยถามว่าผมเห็นด้วยไหมที่ต่อสัญญาลูกชอไปอีกนะก็แน่นอนครับสัญญาของลูกชอตอนนี้เหลือแค่1ปีฉะนั้นเนี่ยมันมีแนวโน้มแล้วว่าจะต่อหรือไม่ต่อเนี่ยมันเร็วๆนี้แล้วฉะนั้นผมคิดว่าถามว่าเห็นด้วยไหมที่ต่อเห็นด้วยไม่ต้องคิดเลยเพราะอะไรลูกชออายุยังน้อยอยู่เลยยังเด็กอยู่เลยครับโอกาสพัฒนาไปได้ไกลมากเพราะว่าฝีเท้าเขาเก่งตั้งแต่19แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกชอเนี่ยกลับมาฟิตเต็มถังแล้วก็ไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเขากลับมาอยู่ฟอร์มที่ดีและเมื่อในอยู่ฟอร์มที่ดีผมกล้าพูดเลยว่าไม่นานครับทีมชาติอังกฤษเล็กตัวอยู่แล้วเพราะต้องบอกเลยว่าเอาง่ายๆนะใครบอกว่าแดนนี่โรสก็เจ๋งนะใครบอกแลนเบอร์ทานก็เฟี้ยวผมบอกเลยว่าถ้าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มคุณลองนึกภาพเองกันช่วงที่ลูกชอท็อปฟอร์มกับช่วงที่แดนนี่โรสท็อปฟอร์มกับช่วงที่แลนเบอร์ทานท็อปฟอร์มเนี่ยใครเก่งกว่ากันคิดง่ายๆเลยฮะลูกชอดีกว่าเยอะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับถ้าถามไปที่ผมเนี่ยผมเห็นด้วยอยู่แล้วที่ต่อสัญญาลูกชอไปนะอายุยังน้อยอยู่เลยผมว่าพัฒนาได้ไกลผมว่าอาการบาดเจ็บมันไม่น่าจะมีมากแล้วเพราะว่าลูกชอเนี่ยได้พักมาโอ้เยอะเลยนะเอางี้นะอย่างช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยก็เริ่มพักแล้วพักมายาวเลยครับยันปิดฤดูกาลจนเปิดฤดูกาลก็ยังไม่ได้ลงเล่นนะอย่างตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเรียกฟาร์มฟิตแล้วก็คอสสนิมกับ U23 นะทีมอะคาเดมี่อยู่ฉะนั้นเนี่ยใกล้แล้วและลูกชอเองเนี่ยรวมทั้งจันยังด้วยทั้งคู่เลยน่าจะกลับมาในเดือนหน้าเนี่ยแหละอาจจะเร็วสุดน่าจะเกมที่เจอสโต๊กเลยก็ได้หรืออาจจะเกมต่อจากนั้นที่เจอกับเอเวอร์ตันหรือเปล่านะก็ไม่แน่นะแต่ผมว่าน่าจะต้นเดือนกันยาหรือไม่ก็กลางเดือนกันยาครับเราจะให้ลูกชออย่างน้อยก็มานั่งสำรองหรืออาจจะลงโจจริงเลยก็ได้นะครับผมพักได้ไงไหมครับได้สิฮะนะต่อไปจะเหมือนจอร์ดี้อัลบ้าผมว่าถ้าลูกชอทองช่วงท็อปฟอร์มผมว่าดีกว่าอัลบ้าอีกนะอันนี้พูดตรงไม่ได้ว่าอวยนะแต่คุณลองนึกภาพดีๆกันตอนที่ลูกชอมาทีมเราใหม่ๆมันเติมมันขนาดไหนมันกว่าอัลบ้าอีกนะครับผมลูกชอภาพจิตใจย่ำแย่ครับผัวไม่อยู่เมมฟิสเหรอฮะตอนนี้น่าจะทำใจได้นะ ทุยหล่อเล่นนะโอเคครับก็แน่นอนครับว่าถ้าถามว่าไฟเอ็มผมเนี่ยผมเห็นด้วยไหมที่ต่อสัญญาลูกชอออกไปเนี่ย
ผมเห็นด้วยอยู่แล้วต้องคิดเลยนะอันนี้ถามความเห็นของเพื่อนๆบ้างฮะว่าเพื่อนเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยกด1ครับไม่เห็นด้วยกด2นะผมนะอ่ะดูโหวตดูโหวตครับรอลุคชอฟิตแทนเบนนะนะทีมเราก็สมบูรณ์แบบใช่ครับผมบุกแหลกแดกริมเส้นทั้งทีทั้งทุกทีมนะน้องบาสก่อนหนึ่งน้องอีเลฟานก่อนหนึ่งนะจานพูดแบบนี้เดี๋ยวบาซ่าก็ซื้อหรอกนะซื้อเราก็ไม่ขายดีน้องธนสิทธิ์เห็นด้วยน้องชายโจ้บอกต่อครับน้องปีศาจแดงก่อนหนึ่งน้องพักก่อนหนึ่งน้องแม็กก่อนหนึ่งนะใครเห็นด้วยว่าต่อสัญญาลุกชอกด1ครับไม่เห็นด้วยกด2นะกดโหวตกันมาพี่สำเนียงบอกกด1ตอนนี้เนี่ยนลุกลิเวอร์พูลมีแต่ตัวระดับโลกทั้งนั้นคริสเตียโน่เฟอร์มิโน่เลโอเนลมาเน่ซีดินซาร่าโอ้โห ขนาดนั้นเลยเหรอพี่สำเนียงโอ้ยน้องคิมนะฮะพี่อเนตนะฮะน้องนิดเบกกด1น้องอาร์กด1นะลุกชอกด1น้องณัฐวุฒินะน้องพักกด1รัวน้องอันกด1ได้รู้ดวงกับไม้อีกตานี้คงอยู่ไม่อยู่แล้วผีบุกน้องวันเฉลิมน้องสีชัยกด1น้องป๋อกด1น้องพุนดลฮะกด1นะฮะนะทำไมมาเที่ยวติดทีมชาติเพราะตัวลุกฝรั่งเศสคงเยอะก็เดี๋ยวก็เรียกติดอะฮะถ้าผลงานดีตรงนั้นเป็นไงครับนะข่าวลือฮะพี่บาซ่าเอาน้องวองกด1ซีดีนซาร่าได้เข้าไปครับนะก็ไก่กด1น้องณัฐพงศ์กด1น้องพันธุวัฒน์กด1มีปีกเร็วไหมครับขอสัก2ตัวมิกกี้นี่ไม่เร็วอีกเหรอฮะนะมิกกี้นี่ไม่เร็วอีกเหรอมาซิยาวนี่ไม่เร็วเหรอฮะน้องอธิราชและแฮฟฟอร์ดนี่เร็วที่สุดในลีกนะยังไม่พอใจอีกเหรอความเร็วเนี่ยแฮฟฟอร์ดเร็วที่สุดในลีกนะดูยัง3-4กิโลต่อชั่วโมงนะเร็วที่สุดครับในพรีเมียร์ลีกสถิติออกมาแล้วนะจะเอาใครใหม่กันฮะเร็วๆในเมื่อเรามีเร็วที่สุดแล้วครับน้องอธิราชน้องจักรวาลนะฮะจักรวาลนะน้องอดัมเมืองล้านนานะนั่นเหรออดัมล้านลัดหน้านะน้องอัธพันธ์กด1น้องเสภัทรภาคกด1น้องคำผายกด1น้องสุธีกด1น้องณัฐพงศ์กด1น้องนุชากด1น้องเซโอกด1น้องนุชากด1ผมเพิ่งหัดดูบอลครับอาจารย์อยากทราบว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมเปี้ยนลีกมั้ยแหมอันนี้มุกรู้เลยนะไปกับน้องกิตติชัยไปน้ำน้องแม็กนะแมสซี่ยื่นให้ปืนให้ร้านอาร์เซนอลปัดทิ้งง่ายๆเลยและเราล่ะมีสิทธิ์ไหมซันเชสเราไม่น่าจะเอาแล้วครับน้องไนลิงนะนะผมว่าไม่น่าจะเสริมนะครับนะอะหาตัวเปิดดีๆเราก็มีนะเยสเปร่าก็เปิดดีน้องฟอร์ตัวหนึ่งนะน้องวีราเช่กด3แล้วแต่นะฮะมีแว็กก็ดีนะน้องเปาตัวหนึ่งน้องฟอร์ตัวหนึ่งมาคาร์เลฟอร์ตสุดยอดครับนะนะถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยจันผมอยากได้ปีกเร็วๆอ่ะผมนี่ถ้าอยู่ใกล้ผมตีปากนะผมตีเลยเพี้ยแลฟฟอร์ดก็เร็วแล้วไงเร็วที่สุดในลีกแล้วจะเอาเร็วขนาดไหนอีกมาเน่ซาร่าว่าเร็วยังเร็วไม่เท่าแลฟฟอร์ดนะแลฟฟอร์ดเร็วที่สุดนะมาดริดยังสนเดกาอยู่ไหมครับจานนะฮะก็ยังสนอยู่แล้วฮะแต่เราไม่ขายครับน้องโกวิกด1นะแต่นะเขาน่าจะถอยไปแล้วฮะมาดริดแบ็คขวาวาเลเซียดามิเอียนใครดีกว่าโอ้โหวาเลเซียดีกว่าสิฮะไม่งั้นคงไม่ตัวจริงยาวๆมาถึงขนาดนี้แปลล่าไปอูเทคแล้วหรือเปล่ายังฮะนะมีข่าวว่าจะไปบาเลเซียนะเยสแปลล่านะวิ่งน้องซันนี่ดิน้องอิสานาดนะวิ่งน้องบาสยอมรับลิเวอร์พูลเกมเปิดมามีโอกาสชนะแต่เกมแพ็คแน่นลิเวอร์พูลจะกลายเป็นนะและฟอร์ดจะไปบาซ่าไหมจานเป็นแค่ข่าวลือครับไม่ไปแน่นอนนะมาเน่สปีด7และฟอร์ดสปีด8ผมไปส่งมาแล้วน้องนนนะและฟอร์ดเดมิเล่ซิโยจานว่าใครดีกว่าดีทั้ง3ตัวครับนะพอๆกันนะอยู่ในระดับเดียวกันนะเป็น3ตัวที่ในอนาคตจะขึ้นมาเป็นระดับโลกนะบอกไว้เลยเพราะโรนโดเป็นคนพูดเองนะเขามองเห็นศักยภาพไม่ต้องแบ็กกี้นะไม่ต้องน้องนัทนะฮะตอนนี้จานอยากได้ใครครับไม่อยากได้ใครแล้วฮะตอนนี้ถ้าอยากได้จริงๆก็ถ้าจะเอาจริงเนี่ยเสมอหน้าขอเป็นกิสมันแล้วกันนะส่วนใหญ่ทุกคนนะฮะส่วนใหญ่ทุกคนก็เห็นด้วยที่ต่อสัญญาลูกชอไปซึ่งผมก็เห็นด้วยแน่นอนอยู่แล้วนะ
ลูกชอเองนะฮะเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะลูกชอเองเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะได้โอกาสจากจ่ามูด้วยในยุคการนี้เพราะอะไรเหมือนจ่ามูเขาหมายมั่นปั้นมือที่จะใช้งานลูกชอเนี่ยเต็มไม่เต็มหน่วยเลยถ้ากลับมาฟิตร่างกาย 100% นะซึ่งตอนนี้ใกล้จะ 100% แล้วนะแล้วจ่ามูเองก็เหมือนให้โอกาสลูกชอเต็มที่เขาออกมาพูดเองนะในช่วงต้นฤดูกาลนะจ่าผมก็กำลังไปเที่ยวแรดฟอร์ดตรงไหนคือจุดพีคของสนามจุดพีคมันก็น่าเมกาสโตร์แหละฮะน่าจะเป็นช็อปแมนยูอะนะแต่ถ้าจุดพีคในสนามที่ดูใช่ไหมที่หมายว่าดูในดูบอลก็น่าเป็นจุดหลังซุ้มมานั่งนักเตะนั่นแหละน่าจะเป็นจุดที่แพงสุดด้วยนะผมก็จะไปดูจุดตรงนั้นเหมือนกันถ้าปีหน้าผมไปอ่ะนะอยากได้ริมเส้นเปิดดีๆนะก็อันเดียสเปร่าใช้ก็ได้ครับนะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะว่าเฮ้ยจานถ้าไม่มีปีกตัวริมเส้นเปิดบอลดีๆทีมเราจะมีปัญหาเปล่าก็ดูเอาเองแล้วกันอ่ะสองนัดแรกกดอย่างละ4อ่ะนัดที่2กด2ไอ้อาสานนัดเรากดไป10เมตรคลีนชีท0น่ะคิดว่ามันเป็นปัญหามั้ยล่ะเกมรุกเรากดมา10เมตรเยอะสุดอ่ะก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่ถูกป่ะเออนะฮะแต่มันก็มีไว้ก็เพิ่มความหลากหลายซึ่งเราก็มีอันเดรสเปร่าที่เปิดบอลได้ดีอยู่แล้วนะแต่ก็ต้องในกรณีที่มันก็ต้องในกรณีที่อันเดรสเปร่าพร้อมที่อยู่ต่อเนี่ยเหมือนเค้าก็อยากไปหาโอกาสลงเล่นมากขึ้นนะนะตัวท้ายจะเป็นริยามาเลนแน่นอนเอเย่นปอกทำงานอยู่ครับนะอย่าพูดให้ฟังนะต่อสี่จานถ้าเชื่อว่าทำประโยชน์ได้อีกใช่ครับตรงนี้สานาทนะจานระหว่างและปอกมาเที่ยวทรายใครดีกว่ากันดีทั้งคู่ครับนะบอกไว้เลยว่าดีทั้งคู่อยู่ระดับเดียวกันครับนะอย่างที่บอกไปวันไหนและปอกลงก่อนก็เป็นคนเผาให้แล้วมาเที่ยวลงมายิงวันไหนมาเที่ยวลงก่อนก็เผาให้และปอกลงมายิงมันดีทั้งคู่นะไม่ต้องเที่ยวไปเสียเวลาดีทั้งคู่ครับจานนี้ไปตอบทรงจานมาแต่หล่อสู้จานไม่ได้เฮ้ยสู้ได้สิน้องไอโจ้เด็กผีดอกทุกคนอยู่แล้วนะจานมีเสื้อมีอยู่ตัวมีเยอะเลยครับน้องสุภกรน้องพี่ไอเดียนะลิงการ์ดแรดฟอร์ดยุ่งเท่ากันไหมลิงการ์ด24แล้วครับแรดฟอร์ด19อยู่เลยนะมาเลสมีโอกาสไหมมาพูดถึงมาเลสหน่อยลียาสมาเลสเขาก็เป็นนักเตะที่ดีนะฮะตัวฟังมากเฉพาะตัวสูงนะแต่ผมคิดว่าไม่จำเป็นเท่าไหร่เป็นนักเตะที่ดีนะมาเลสแต่ผมคิดว่าเรามีมาซิยาวมีแรดฟอร์ดมีมิกกี้ผมว่าก็โอเคแล้วอะจริงๆไม่ต้องมีมาเลสก็ได้ครับที่เรายิงมา10เมตรเนี่ย3นัดยิงมา10โซนเนี่ยไม่ต้องมีมาเลสเลยเพราะอะไรเกมลุกรออร่อยอยู่แล้วไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นเลยครับมาเลสนะแล้วมาเลสเองเนี่ยโอเคฟอร์มช่วงนี้ก็เริ่มกำลังดีกลับมาดีละปีแล้วไม่แผ่วนะตอนปีได้แชมป์เนี่ยดีมากเลยแล้วปีที่แล้วเนี่ยแผ่วไปเยอะเลยครับปีนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นมานิดนึงก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับมาเลสแต่ถามว่าเป็นนักเตะที่ดีไหมก็ดีฮะแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าตัวที่เรามีอยู่ก็ดีครับไม่จำเป็นเท่าไหร่ครับมาเลสนะเพราะน้องแม็กนะฮะแต่ข่าวว่าเราจะเอามาเลสเนี่ยผมว่าจะยังเป็นแค่ข่าวลืออยู่ลูนี่ติดทีมชาติแล้วลูนี่เขาประกาศเลิกเล่นแล้วไม่ใช่หรอน้องแม็กไปแทบน้องกุลนะแสดงว่าน้องกุลรู้แล้วใช่ไหมว่าพี่ไลท์ที่ V3นะเรามี3เพจแล้วนะตอนนี้นะน้องกุลนะเรามี3เพจมีจำบีสัตว์แดงจำบีสัตว์แดง V2จำบีสัตว์แดง V3แต่ถ้าไลท์คุยหัวข้อช่วงเย็นเนี่ยจะช่วงอาจจะไลท์ที่จำบีสัตว์แดง V3นะแต่ถ้าเป็นพวกข่าวสารนี่นั่นก็ V2แต่ถ้าไลท์ตอนบอลเตะบอลแข่งเนี่ยจะไลท์ที่เพจหลักเรานี่คือจำบีสัตว์แดงนะไปน้องโดมินิกโทเรสโตนะฮะน้องบางสุนของตันเดี๋ยวพี่พรวอลล์เฮ้ย จางครับพวกเกษมหน่อยครับขออ่ะเกษม เพื่อเหรอเพื่อนั่งอยู่เหรอนะฮะน้องชัยโลชั่นนะเบลติก็ดีนะจานไม่จำเป็นครับมีลูกากูแล้วครับนะฮะลูกากูดีกว่าเบลติฮะไม่จำเป็นครับนะเบลติเอามายังไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะเล่นในลีอิตาลีลูกากูนี่เล่นอยู่แล้วครับยิงแล้วด้วยนะมีอยู่แล้วไม่จำเป็นฮะไม่มีความจำเป็นเลยครับเบลติลูกากูดีกว่าเยอะนะฮะจามูไม่ชอบลูกชอเห็นนัดแวตฟอร์ดอ่ะนัดนั้นเนี่ยด่าใช่ครับแต่ว่าคราวนี้นะตอนนี้เขาจูบปากแล้วน้องพันธุวัฒน์โยโย่นะตอนนี้เขาจูบปากแล้วนะไอ้ที่เคยบาดหมางกันทะเลาะกันในช่วงนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันขี้คลายไปแล้วนะขี้คลายไปนานแล้วแหละขี้คลายไปตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลแล้วนะฮะนะและจามูเองก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาจะให้โอกาสลูกชอรวมทั้งลูกชอเองก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาเนี่ยอาจจะทำให้ดีที่สุดนะอีก2ปีลูนี่มีโอกาสกลับมาไหมคิดถึงลูนเหมือนกันไม่น่าจะกลับแล้วครับน้องนิสานาธนะน่าจะแฝนที่เอเวอร์ตันเลยนะ
อืมลอจิสมันตัวเดียวแต่ถามว่าเฮ้ยไอตัวที่เป็นข่าวมีเล็กซีดด้วยมะเล็กซีดเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแมนยูครับที่ได้ตัวไปแต่ว่าถามว่าเล็กซีดมีโอกาสจะย้ายไหมมีแน่นอนเพราะดูเหมือนเขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มจะไม่ไหวอีเจแล้วมึงจัดตัวอะไรมึงก็ไม่รู้โคลาซิแนกเล่นแบ็กซ้ายเขาเล่นแบ็กขวาไปลินเล่นแบ็กขวาไปเล่นแบ็กซ้ายอะไรก็ไม่รู้มั่วหมดเลยครับนะแพ้ลิเวอร์พูล4-0เนี่ยเล็กซีบอกกูไม่ไหวกับมึงแล้วไอ้เจ๊นะก็แบบว่ายังไงดีอะดูแล้วมันน่าจะอยากย้ายนะรวมทั้งโอซิลด้วยแต่ผมคิดว่าน่าจะย้ายไปทีมอื่นไม่ใช่แมนยูแล้วแมนยูเองก็ไม่น่าจะไปเอาเล็กซีนะหรืออาจจะเป็นสลับขั้วกันได้นะซึ่งมันวินวินทั้งคู่ครับคืออะไรเล็กซีเนี่ยแมนซิตี้เขาอยากได้แต่อาร์เซนอลเขาอยากได้กุนเหมือนกันถ้าแลกกันใช่ไหมซึ่งผมบอกเลยว่ามันวินวินซึ่งถ้าเล็กซีไปซิตี้แล้วอาร์เซนอลได้กุนเนี่ยวินทั้งคู่เลยนะและดีลนี้มันมีความเป็นไปได้นะเพราะว่ามันเป็นนักเตะที่ระดับเดียวกันทั้งเล็กซีทั้งกุนมันสามารถแลกกันได้เลยไม่ต้องมีเงินมาพ่วงอ่ะมันแลกกันได้เลยเพราะอะไรหนึ่งกุนเองเนี่ยมีปัญหากับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าค่อนข้างรุนแรงดูแล้วเนี่ยเนี่ยโดนช่วงนี้โดนดรอปเลยครับนะใช้แต่กาเบรียลเคซุสนะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วอนาคตกับแมนซิตี้น่าจะเลือนลางนะสำหรับกุนส่วนเล็กซีดเองกูไม่ไหวไอ้เจ๊แล้วมึงอะไรมึงวะเออก็อาจจะอยากย้ายเหมือนกันซึ่งถ้าสลับขั้วกันมันเป็นไปได้สูงนะอืมเอาลิงกาแลกเล็กซีดเขาจะแลกเหรอฮะนะเออจ้าครับแดงเดือดวันไหนครับแดงเดือดวันที่น่าจะวันที่16ตุลามั้งนะเออ16ตุลานะอยู่นั้นก็ไปเล่ใช่ไหม16ตุลาใช่ไหมอืมจามูช่วงนี้เลื่อนตำแหน่งได้ยังเป็นหมวดหมู่นะอืมเป็นจ่าเนี่ยเฟี้ยวแล้วฮะบุคลิกจ่านี่เท่กว่านะอืมนักเตะหมดศรัทธาอีเจแล้วเออช่วงนี้อวีหายเลยนะน้องแบงค์ช่วงนี้งานพี่ก็กำลังยุ่งนิดนึงอืม14ใช่ไหมไม่ใช่16นะ14ตุลานะเออ14ตุลาครับนะฮะแดงเดือดนะแมนยูเจอกับลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะเล่นอะไรบ้านก่อนนะเปิดเล้ารับการมาเยือนแมนยูไนเต็ดก่อนนะเออโอซิลครับผมชอบสไตล์ครับโอซิลก็ไม่น่าจะขายทีมเราครับอีเจก็น่าจะปล่อยให้ทีมอื่นอยู่ดีถ้าจะปล่อยนะคือยังไงไม่น่าจะเป็นแมนยูฮะที่ได้และอย่างแมนยูเองก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเสริมด้วยไม่มีความจำเป็นนะอืมนะมูคู่จิ้นชอสายเหลืองผมว่าอาร์เซนอลน่าจะเล่นไล่โคลสผมว่าไม่ได้เล่นไล่โคลสหรอกผมว่าไอ้นั้นล่าสุดมันเป็นการจัดตัวที่อะไรก็ไม่รู้ของอีเจมากกว่านะไม่น่าจะเล่นไล่โคลสหรอกจัดเพราะว่าเกมบุกอาร์เซนอลก็บุกนะแต่ที่โดนที่โดนลูกสวนหมดเลยใช่ครับน้องเปาชอบกินน้ำออลล่านะอืมวันนี้เล่นอาวีไหมครับน้องแม็กนะวันนี้เหรอไม่รู้เหมือนกันวันนี้พี่ซ้อมบอลไงช่วงกลางคืนนะฝึกน้องแรดยิงคมคมหน่อยจานดีทุกอย่างนะใช่นะเด็กมาพัฒนาได้อีกไกลนะอืมแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะล่าสุดก็ยิงกันเนี่ยแรดฟอร์ดนะเดี๋ยวผมว่าความมั่นใจก็น่าจะมามากขึ้นกองหน้าขอแค่เดียวครับเวลาเปิดลีกมาขอประตูแรกก่อนถ้าประตูแรกมาปุ๊บมันไหลเป็นน้ำนะเชมเบอร์เลนย้ายยังน่าจะย้ายแล้วฮะออกเลดนะน่าจะไปเชลซีอืมนะเอาตรงเลยนะครับจามผมเริ่มดูบอลเพราะโอซิลนะน้องป๋อนะจะเล่นบอลแถวไหนผมเล่นแถวแยกลำสาลีนะฮะสนามซ็อกเกอร์มาเตอร์ฟุตบอลจะเล่นตำแหน่งไหนครับผมเล่นกองหลังนะฮะนะแต่ใจเนี่ยอยากเล่นตัวลุกนะแต่ไม่มีใครเล่นหลังเลยครับผมเลยต้องมาเล่นหลังครับเสียสละนะมาเล่นใครได้ที่แต่ยอดเยี่ยมแห่งปีฟิมิเล็กทั้งอยู่ทีมเล็กผมไม่ต้องบอกว่ามั้งว่าดีมาต้าไหนมาเถอะไม่ติดมาต้าก็เดินมาต้าก็เคยได้แต่ยอดเยี่ยมของฟิมิเล็กครับมาต้าก็เคยได้ครับน้องอาทิตย์เคยได้เตะยอดเยี่ยมของเชลซีสองเป็นติดด้วยเออถามว่ามาเลสเดียวมาต้าไหมโอเคในเรื่องความสามารถเพราะตัวความคล่องตัวเนี่ยมาเลสจะดีกว่าแต่ถ้าเรื่องการเปิดบอลการแอสซิสต์หรือก็การจ่ายบอลเนี่ยมาต้าดีกว่านะมาต้าดีกว่านะดีคนละแบบแล้วกันนะส่วนมาเลสเองเนี่ยปีที่เขาได้แชมป์เนี่ยอันนั้นเขาดีจริงแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโคตรห่วยแตกเลยครับโคตรห่วยแตกแล้วปีที่แล้วไปดูได้ครับฟอร์มปีแล้วโคตรห่วยเลยครับมาเลสนะฮะแต่ตอนปีได้แชมป์มาดีจริงครับแต่ปีนี้ก็เริ่มกลับมาดีนะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะมาเลสเริ่มกลับมาดีขึ้นเริ่มมีความมั่นใจแต่ถามว่ามีความจำเป็นเราต้องเอามาไหมไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่นะอืม
กองหลังเบอร์9คิดถึงนักเตะมาเลที่เล่นหลังใส่เบอร์9เหมือนกันนะน้องพันวัจโยเมื่อคืนมาแล้วเขาเป็นไรฮะกดดันตัวเองหรอจะโกงไงจะโกงแต่ก็กดดันตัวเองฮะนะเจอไทยบุกเข้ามาอยู่ดีชกชกบอลเขาโกงตัวเองแค่นั้นอะไรก็ไม่รู้ ก็ดีฮะไม่ต้องเปลืองแรงเรานะนะฮะลนลานนะมีพรุ่งนี้ครับน้องกึ๋นหลอนนะมีพรุ่งนี้นะรายการที่เรื่องบอลมีพรุ่งนี้นะไม่เอากองเต้เข้าแมนยูหรอครับเขาจะขายเหรอฮะถามนิดนึงนะยังมาติดเนี่ยเขาขายเพราะอะไรตัวมาติดเองอยากย้ายบวกกับเชลซีเอาบากาโยโก้มานะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยต้องปล่อยตัวหนึ่งออกมานั่นคือมาติดเราถึงได้ครับอย่างกองเต้นี่คือตัวหลักเลยเขาไม่ขายอยู่แล้วนะจังครับทีมเราไม่เคยมีนักเตะเยอรมันหรอครับยกเว้นบาตี้ไม่เคยมีนะครับบาตี้ยังเป็นแค่คนเดียวครับที่เป็นเยอรมันนะจานใส่เบอร์อะไรครับผมใส่เบอร์9นะแต่เล่นกองหลังนะฮะจริงไม่เคยอยากใส่นะครับเบอร์9นะฮะนะแต่เล่นกองหลังนะไม่รู้เป็นเคล็ดหรือว่าเป็นอะไรของโค้ชผมหรือเปล่าไม่รู้นะผมใส่เบอร์9ทั้งบอมชานนท์นะจานซื้อเสื้อยุคแรกตอนยุคไหนผมวอเตอร์โฟนนะของพี่ชาร์ปนะแต่ตัวที่เคยซื้อไว้ชาร์ปเนี่ยแม่งหายไปไหนไม่รู้ตั้งแต่ย้ายบ้านใหม่มาหายไปเลยเสียใจชิบหายฮะต้องไปตามล่าใหม่เนี่ยนะเสื้อชาร์ปนะไอที่ตรงนี้เป็นลายอัมโบอ่ะปีน่าจะเป็นปียุคคันโดน่าเลยอ่ะไอตัวที่เป็นซิปอ่ะตัวนั้นโคตรเสียดายเลยหายไปต้องไปตามล่าหาใหม่ฮะไปหาพวกเพจขายเสื้อแท้เสื้อย้อนยุคอ่ะวีน้องอังนะแก้วลายผมใส่เบอร์9แต่ควยเล่นเปรกนะฮะแต่ไม่ได้เล่นชุดใหญ่เฉยซาตานเซ็งกับแมนยูกี่ปีครับ1ปีครับปีนี้ซาตานยังฟรีมิลิกไหมเดี๋ยวรู้เรื่องหรือน้องพรชัยเองเป้นะฮะทำไมแมนยูไม่ซื้อเล็กเซตนะฮะเพราะเราไม่ได้น่าจะสนใจที่จะเอาอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันมีความจำเป็นจะต้องเสริมด้วยเพราะตำแหน่งเล็กเซตเนี่ยเรามีหลายตัวแล้วในทีมมีน้องเบคแฮมมีน้องธนาการนะมีน้องจอห์นมีน้องนิวเอ็ดเวิร์ดผมมีแขนยาวแขนแอมโบหายเสียดายเกียร์ไหนมาฮะเฮ้ยเกียร์มั่วนะเกียร์มั่วดีกระเด็นออกไปเลยนะใครวะเกียร์เนี่ยใครวะเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะชื่อไลน์บอกด้วยฮะใครเกียร์เป็นน้องกรนะตอนนี้แมนยูจะซื้อใครไหมไม่น่าจะซื้อใครแล้วครับผมตอบนัดต่อไปแต่บ้านใครครับนัดต่อไปเราน่าจะไปเยือนสต็อกน่าจะไปเยือนนะอ่ะผมจะพูดให้ฟังนะฮะระหว่างมาเลสแล้วก็เล็กซิสซันเชสแล้วก็กิสมันตัวไหนที่เราควรน่าจะเอามากที่สุดอ่ะเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนครับให้เลือก3ตัวดูการหน้าซัมเมอร์หน้าถ้าแมนยูจะเสริมอีก1ตัวในตำแหน่งตัวรุกเนี่ยเพื่อนๆอยากได้ใครครับระหว่างอเล็กซิสซันเชสหรือริยัสมาเลสหรืออองตวนกิสมันอ่ะให้เลือกครับให้เลือกครับอ่ะโหวตกันมาครับอยากได้ตัวไหนครับอยากดูโหวตนึงครับว่าเพื่อนชอบตัวไหนดูดิว่าจะตรงใจแบบที่ผมอยากได้ไหมว่าเราจะตรงใจเหมือนกันไหมลองโหวตดูมาฮะอยากได้ตัวไหนครับ3ตัวนี้ริยัสมาเลสเล็กซิสซันเชสกิสมันน้องป๋อบอกเล็กซิสน้องก๊อบอกกิสมันน้องแอมบอกกิสมันน้องพียโนบอกกิสมันจำผมเสียได้ซาลาต้ามากๆครับถ้ามาช่วงพีกๆมันแน่นะไม่ต้องเสียดายครับเขาก็มาในช่วงเขาให้เราได้แชมป์เหมือนกันปีที่แล้วนะยูโรป้ากับมิกกี้เมาส์หรือคาร์บาคัมนั่นเองน้องกอร์จิสมันนะฮะใต้เท้ามาเหรอมีใต้เท้ามาเมื่อกี้ใต้เท้านะน้องวอลบอกกิสมันน้องธนิสิบอกกิสมันน้องเชฟบอกกิสมันนะน้องกรองกิสมันนะฮะน้องเชฟเจ้าแห่งความเย็นกิสมันน้องเขาบอกกิสมันพี่ต้มมึงทองกิสมันน้องฟอร์ดกิสมันน้องทัฟฟี่กิสมันน้องสวีบอกกิสมันเล็กเซสเอาตัวเดียวดินะน้องสุดสายบอกหญิงเลียน้องฟอร์ดกิสมันนะน้องอลบอกกิสมันนะน้องสี่ชายกิสมันกิสมันคือคำตอบสุดท้ายน้องเสียโอกิสมันขวัญใจจัมเบอ่ะลูนี่ไปเพราะอะไรครับผมไม่รู้เลยใครรู้บอกทีนะลูนี่ก็อยู่เขาอยากลงเล่นน่ะสม่ำเสมอซึ่งเราคงให้เขาไม่ได้แล้วโดยเฉพาะแมนยูชุดนี้นะเราต้องก้าวต่อไปตัวลูนี่เองก็เข้าใจก็ย้ายไปอยู่ที่เขาได้ลงเล่นสม่ำเสมออย่างเอเวอร์ตันดีกว่านะแค่นั้นเองนะก็ไม่น่าเกลียดนะย้ายไปเอเวอร์ตันเพราะเคยเป็นอดีตทีมเก่าด้วยน้องเป้บอกกิสมันน้องนามาเอวะบอกกิสมันน้องอิมบอกกิสมันนะ
เอออืมอยากได้อาซาถุยเอามาทำไรมาเตะไล่มูนโยเหรอฮะอาซามาทำไรฮะนะอาซานี่ตัวดีนะที่เตะไล่มูนโยตอนอยู่เชลซีแล้วจะมาทำแป๊ะอะไรล่ะฮะน้องตะตุ้ยออกองตวนจิสมาน้องกิชนันบอกกิสบอกอเล็กซิสนะฮะน้องชายโจกิสมันกินเสื้อเราแล้วโนเจ็ดน้องเสียโอนะอืมกิฟมันแชมป์แน่นอนชุดนี้โหดครับน้องเบคแฮมบอกกิฟมันแอดขายแรดฟอร์ดเถอะติ่งมาเที่ยวมันอยากให้มาเที่ยวลงแต่พอติ่งแรดฟอร์ดก็บอกอยากให้แรดฟอร์ดลงนะมันได้ลงทั้งคู่อยู่แล้วฮะจะขายทําไมล่ะฮะตัวอนาคตลังคู่ไอคนที่ขายอยากให้ขายเนี่ยคือบ้าบอคอแตกไอคนที่อยากให้ขายมาเที่ยวไอคนอยากให้ขายแรดฟอร์ดเนี่ยทั้งคู่ล่ะฮะมันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันวันไหนตัวไหนฟอร์มดีมันก็จะด่าตัวนั้นล่ะฮะนะอย่าไปใส่ใจมากฮะแฟนบอลประเภทนี้นะฮะบ้าบอคอแตกนะฮะตัวดีทั้งคู่ตัวอนาคตทั้งคู่นะฮะมาปล่อยให้ขายบ้าเปล่านะอืมเชียร์บอลภาษาอะไรก็ไม่รู้นะน้องแม็กบอก AJ เซเว่นนะ AG เซเว่นเท่ดีกว่า AG เซเว่นนะองตัวจิสมันไงนะอืมน้องทวายบอกมันเลสน้องสีชัยบอกกิสมันสรุปว่ากิสมันเยอะสุดอาเซนิโอตัดทิ้งไปเลยครับนักเตะมาดริดทุกตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับตัดทิ้งไปเลยเขาไม่ขายอยู่แล้วนะเดี๋ยวจำได้เลยว่าทุกอย่างเยอะแต่ติดตามทาง YouTube จากไปนังโชติชูชัยนะพี่อัพใน YouTube อยู่แล้วทุกวันแล้วช่วงนี้จิ๊บมันมาใส่เบอร์เจ็ดครับจัดมานะจิ๊บมันพร้อมมีแต่ฝรั่งเศสทั้งทีมเลยน้องเปาบอกกิสมันน้องเปาบูบอกตัวนกิสมันหลังจากชัยบอกยักษ์ได้เนม่าโหมันยากแล้วไงน้องพันธุ์รู้บอกกิสนะเนม่านี่ไม่ได้แล้วฮะน้องก็ไปเล่นกับกิสมันน้องตั้มวันเกิดวันนี้น้องกั้มย่าชูนะขอให้มีความสุขมากๆแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคิดถึงการขอให้สมจังใจปรารถนาขอให้รักแมนอยู่ตลอดไปนะจ๊ะนะโทนนี่สิริโรจน์น้องนิวัฒน์นะฮะกิสมันนาบีเกต้าเปิดตัวลิเวอร์พูลเรียบร้อย48ล้านปอนด์ใช่ครับนะน้องโทนี่อยู่มาเลสน้องไบอันกับกิสมันน้องสุยากิสมันน้องอัชชาริยาการาสโกอาเซนิโอตัดทิ้งไปเลยครับนะฮะไปไม่ได้ศูนย์มันไม่ขายอยู่แล้วฮะนะเอ็มบัปเป้น่าจะไปปารีสแล้วครับนะฮะพูดถึงไทยแชมป์หน่อยจ้าอย่าพูดถึงโอเคสรุปรวมๆแล้วกันนะฮะส่วนใหญ่ทุกคนนะผมก็กิสมันนี่เป็นเอกฉันท์ซึ่งแน่นอนครับว่าใน3ตัวเนี่ยว่าระหว่างกิสมันเองระหว่างเล็กซิสระหว่างมาเรสเองเนี่ยผมอยากได้ใครมากที่สุดผมบอกเลยว่าองตวนกิฟต์มาหรือว่าหญิงลีท่านกำลังเข้าสู่บริการลาฟ่ากิฟต์มันเอาหญิงลีมานี่มาเอากิฟต์มันมาเอาหญิงลีมาเวลายิงเข้าเกิดอะไรขึ้นจะมาเต้นแก๊งกับลิงการแล้วปอกปลาครับปอกปลาก็แดบมันไปแดบมันไปนะกิฟต์มันก็หญิงลีไปแค่คิดก็มันแล้วนะแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญหรอกอันนี้พูดเอาเกรียนๆเฉยๆแต่ว่าทำไมเหรอถึงผมอยากได้กิสมันสิ่งหนึ่งเลยที่กิสมันผมว่าถ้าที่เป็นเกรดนะมาเลสผมให้เกรด A เล็กซีดเนี่ยผมให้ A บวกแต่ว่ากิสเอ้ยเล็กซีดผมให้ A เหมือนกันเล็กซีดผมให้ A มาเลสผมให้ A แต่กิสมันผมให้ A บวกกิสมันเหนือกว่า9นึงเหนือกว่า9นึงครับเป็นเกรดที่ดีกว่านะผมบอกให้เลยนะว่ากิฟต์มันทำไมเป็นนักเตะที่ดีกว่าผมจะเทียบให้ฟังนะผมพูดทีละตัวแล้วกันนะผมพูดให้ทีละตัวนะว่าทำไมกิฟต์มันถึงดีกว่าทั้งมาเลสดีกว่าทั้งเล็กซิสเพราะอะไรไม่ใช่เพราะแค่ว่าหญิงลีนะห ล่อเล่นนะถ้าพูดถึงความสามารถเฉพาะตัวนะฮะสามตัวนี้ความสามารถเฉพาะตัวพอๆกันเลยเล็กซิสก็ดีครับมีความเร็วแล้วก็เทคนิคดีมาเลสก็ดีครับเทคนิคความสามารถเพราะตัวก็ดีเหมือนกันส่วนคิสมันก็ดีเหมือนกันครับความสามารถเพราะตัวก็ดีดีทั้ง3ตัวครับแต่ว่าเรื่องการยิงประตูใครดีกว่าเรื่องการยิงประตูใครดีกว่าผมบอกได้เลยว่าคิสมันดีที่สุดอาจจะดีกว่าเล็กซิสหน่อยนึงเล็กซิสก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ดีกว่าเล็กซิสหน่อยนึงแล้วกันเล็กซิสก็ดีครับแต่ดีกว่าเล็กซิสหน่อยนึงแต่มันดีกว่ามาแต่เล็กซีทั้งเล็กซีทั้งกิสมันเนี่ยดีกว่ามาเลสแน่ๆในเรื่องการยิงประตูดีกว่าแน่ๆดีกว่าแน่นอนครับแต่ว่าเล็กซีกับกิสมันพอๆกันแล้วกันเรื่องการยิงประตูพอๆกันนะแต่เรื่องการเปิดบอลการเปิดบอลการจ่ายเพื่อนการแอสซิสต์เนี่ยการวางบอลให้เพื่อนเนี่ยใครดีกว่ากันกิสมันผมกล้าพูดเลยว่าดีที่สุด
ดีที่สุดครับรองมาก็เป็นเล็กซิสรองมาเป็นมาเลสก็คือถ้าเปรียบเทียบ3ตัวเนี่ยมาเลสนี่สุดท้ายเลยครับเล็กซิสนี่อันดับ2กิสมันอันดับ1อันนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าใครดีกว่ากันกิฟต์มันเปิดบอลดีกว่าและใครเล่นได้หลากหลายตำแหน่งมากกว่ากันอ่ะผมจะพูดถึงตำแหน่งการเล่นเล็กซิสเนี่ยเล่นได้หมดเลยตัวลุกนั่นคือปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่ำเล่นได้แต่หน้าเป้านี่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่แต่เล่น3ตำแหน่งแน่ๆคือหน้าถึงปีกซ้ายหน้าปีกขวาหน้าต่ำเล่นได้ส่วนมาเลสล่ะมาเลสเนี่ยเท่าที่เห็นมันเล่นอยู่แต่หน้าถึงปีกขวาอย่างเดียวเลยครับซ้ายนี่แทบไม่ค่อยได้เล่นเล่นอยู่ได้ตำแหน่งเดียวคือนั่งปีกซ้ายหรือปีกซ้ายแค่นั้นเองส่วนกิสมันล่ะกิสมันเนี่ยเล่นได้หมดทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่ำหน้าเป้าก็เล่นได้หน้าเป้านี่เล่นบ่อยด้วยตำแหน่งก็เล่นได้เยอะกว่าผมถึงบอกไงว่าถ้าเอามาเทียบกันแล้ว3ตัวนี้กิสมันกินนะฮะกินเลยนะผมอาจจะเฉือนเล็กซิสหน่อยนะแต่กินนะฮะยังเหนือกว่าก้าวหนึ่งนะถ้าให้เลือกและอย่างนะฮะตัวลุกในทีมเราเนี่ยมันต้องการพวกเท้าซ้ายไอ้เท้าขวาเรามีเยอะแล้วนะฮะมาซิยาลแรดฟอร์ดมิกกี้นะเท้าซ้ายหมดเลยมาต้าเท้าซ้ายจริงแต่ไม่ใช่สายปีปาร์ตเป็นสายพวกแอซิดมากกว่าฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวความเร็วเนี่ยเราไม่มีอีชายเลยแต่ถ้าได้กิสมันมาเราก็จะมีอีชายเพิ่มเข้ามาอีกตัวอย่างเล็กซิสมันถนัดเท้าขวาไงแต่โอเคมาเล็กก็ถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันแต่ผมว่าให้เทียบมาเล็กกับกิสมันกิสมันก็ดีกว่าฉะนั้นเนี่ยผมว่ากิสมันครับนะผมว่ากิสมันครับผมนะกิสมันยิงไกลอยู่กับซานเชสนะผมว่าใช่ครับนะฮะเล็กอย่างเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรกิสมันเป็นแฟนบอลแมนยูด้วยเป็นแฟนคลับแมนยูอยู่แล้วเชียร์แมนยูตั้งแต่เด็กอยู่แล้วและเขาก็มีฝันใจในไอดอลของเขานั่นคือเดวิดเบคแฮมพี่เบคนะฮะมีพี่เบคเป็นไอดอลอยู่แล้วด้วยนะในการที่เขาจะมาใส่เบอร์7เนี่ยไม่น่าเกลียดเลยดูการหน้าถ้าเราได้มาเขามาใส่เบอร์7นี่ไม่น่าเกลียดเลยครับใส่ได้เลยนะเขาอยู่ในเป็นนักเตะระดับโลกอยู่แล้วนะฮะกิสมันนะอายุอภิธาอาหารกันไม่มากแต่อายุภาพลักษณ์กิสมันมันขายดีสุดใช่ครับหรือในแง่ของการตลาดเองอย่างที่น้องก๊อฟพูดถึงเมื่อกี้ก็ถูกต้องอย่างในแง่การตลาดเองคุณคิดว่าใครจะขายเสื้อได้เยอะสุดระหว่างเล็กซิสระหว่างมาเลสระหว่างกิสมันคุณคิดว่าใครจะขายเสื้อได้เยอะที่สุดคุณลองนึกภาพดูอันนี้ง่ายๆของการตลาดมั้งนะฝีเท้านี่พูดไปแล้วว่ากิสมันดีที่สุดในแง่การตลาดกิสมันก็แดกอีกขายเสื้อเยอะกว่าแน่นอนครับแล้วข้อดีคืออะไรครับถ้ากิสมันมาเนี่ยจะอยู่แก๊งฝรั่งเศสกับใครมีเพื่อนเขาอยู่แล้วฝรั่งเศสนั่นคือใครปอกบามาซิยาวไง2ตัวนะฮะรวมกันเป็น3นะฮะแก๊งฝรั่งเศสเลยนะนะผมการเข้าขาหรือการเล่นเนี่ยมันก็จะดีขึ้นอีกกังหากนะครับผมมันมีจะได้ก็ได้นะถ้ากิสมันมาผมบอกให้เลยนะเจอลิพูระวังเลโอเนลมานเน่นะแล้วก็คริสโตโน่ฟอร์มิโน่แล้วก็ซีดีนซีดุม เข้าไปครับนะแต่เล็กซีไม่ต้องพิสูจน์เองเราไปเล่นในอังกฤษอย่างเยี่ยมอย่างยอดเยี่ยมนะอันนี้ก็ไปอีกเรื่องครับแต่ว่าคริสมันเองผมกล้าพูดเลยว่ามาเล่นในอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับนักเตะระดับแบบนี้เนี่ยฝีเท้าแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วเล่นได้อยู่แล้วครับอย่าไปบอกนะว่าเฮ้ยคริสมันตัวเล็กนะเจอบอลอังกฤษอยู่แม่งก็โดนเตะเละเลยโดนเสียบหนักก็แยงแล้วเอลิสเอาง่ายเล็กซีนี่ตัวใหญ่ไหมตัวเล็กกุนตัวใหญ่ไหมก็ตัวเล็กเจ้าพี่เอวิสุตตัวใหญ่ไหมตัวเล็กนะฮะซิลบาตัวใหญ่ไหมตัวเล็กนะมาต้าตัวใหญ่ไหมตัวเล็กนะฮะตัวเล็กทั้งนั้นถ้าทักษะดีฝีเท้าดีผมว่าเล่นได้อยู่แล้วไม่ใช่ปัญหาครับนะมีประโยชน์ต่อเดชองมากในทีมชาติถ้ามาจริงใช่น้องเสียโอใช่เพราะว่าเขาจะได้เข้าขาปอกบางในตัวด้วยนะจริงๆมันก็เข้าขาในทีมชาติฝรั่งเศสแล้วแต่ถ้ามาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมันก็จะยิ่งเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันเล่นด้วยกันสม่ำเสมอเลยไม่ใช่แค่มันในทีมชาติอย่างเดียวเล็กที่ใสเหลืองครับลุกลับและรับนะเห็นข่าวคิดมันเสียดายที่ไม่ร่วมทีมเราด้วยกันนี้ใช่ครับเขาก็บ่นเสียดายว่าไม่ได้ร่วมทีมเราด้วยกันนี้นะเพราะว่ายิงกันมันก็เป็นเรื่องที่ควรทำแหละเพราะว่าเขาก็มีชื่อเสียงหรือว่าโดนปลุกปั้นมาจากแอตมาดริดนะถึงแม้จะโด่งดังจากถึงแม้จะมีชื่อมาจากโซซิดาดก่อนแล้วแอตมาดริดซื้อมาแต่ว่าเขาเปี้ยงที่แอตมาดริดฉะนั้นเนี่ยเหมือนคำนึกบุญคุณอะนะ
สโมสรไม่สามารถซื้อเตะใครได้เนี่ยเขาก็เหมือนแบบอยู่ช่วยทีมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายมาดูกันหน้าละกันอะไรอย่างนี้นะเพราะผมเชื่อว่าเราก็ยังไม่ล้มเลิกหรอกดิวกิชมันอ่ะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวก็ตามล่าเหมือนเดิมนะถ้ากิจมันไปเข้าไปอัพกล้ามเนื้อยังได้ใช่ครับพี่เลิฟยังมีแนวโน้มที่ได้ลงสนามเร็วๆนี้ไหมมีครับนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดแรกเนี่ยพี่เลิฟจะได้ลงกับพี่ไม้เพราะว่าฟิวจงกับไบยี่ติดโทษแบนในรายการชุดยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เจอบาเซิลนัดแรกนะผมว่ามูจะเก็บอะไรนะเพคืออะไรเพอ๋อผมคิดว่าโมจะเก็บเอเรล่าไว้เล่นสุดยูฟ่าอ๋อพี่น้อยใช่ไหมน้องเดวิสเวลาน้องรู้รักสามัคคีนะฮะถ้าจะมาเร็วๆนี้ปีไหนถ้าอย่างเร็วเลยก็อาจจะไม่มักกะลานี้ก็ได้เพราะว่าแอมเบริดเองติดโทษแบนแค่6เดือนนั่นคือครึ่งฤดูกาลแรกเนี่ยแอมเบริดจะไม่ขายใครแต่ถ้ามักกะลาเมื่อไหร่สามารถขายได้แล้วหรือซื้อขายได้แล้วเนี่ยรอยื่นไปตอนตรงนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเอาคริสมันมาตอนนั้นเนี่ยมันก็เราจะรีบเอามาก่อนเลยก็ได้นะหรือถ้าไม่รีบเอามาก็อ่านไปเอาเสมอหน้าเพราะว่าถ้าเอามาเร็วเลยมันก็คิดมันมาก็เล่นแชมเปี้ยนลีกไม่ได้เล่นได้แต่ฟิมิลลีกแต่ถ้าเอามาก็ได้นะเอามาเล่นทัวร์อื่นก็ได้เอามาเล่นทัวร์อื่นก่อนแล้วค่อยมาเก็บไว้เล่นฟิมิลลีกดูการหน้ากันแหละมันก็อยู่ที่ท่านลอร์ดเอสหรือว่าจามูโจเซ่มูโยเนี่ยว่าจะรีบไหมจะเอาคิดมันเลยในเดือนมกราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะเจนเขาบอกเอ็มเนชานคือสุดยอดมิดฟิลด์ที่ควรมองข้ามเฮ้เอ็มเนชานี่ฉายาเขาเมสซี่ชานนะแม่เราแข่งวันไหนเจออะไรกี่โมงเราแข่งอีก2สัปดาห์นู่นเลยสัปดาห์นี้ติดบอลทีมชาติอีกโคตรเซ็งเลยนะแข่งอีกสัปดาห์นึงนะน้องแบงค์นะน่าจะวันเสาร์มั้งจะสต็อกนะมาต้าพี่น้อยได้สัญญาใหม่ไหมจานได้แน่นอนครับนะบอกเงินวางหลังตู้เย็นนะแล้วการนี้ชอบแมนยูแต่ตรงบทแล้วยิงครับชายเยี่ยมมากครับนะจานตลาดจะปิดแล้วเราจะได้ใครไหมต้องการปีกแบ็กซ้ายไม่ได้แบ็กซ้ายมาทำไรครับปีกนี่ก็ไม่จำเป็นแล้วฮะน้องอุ๋งนะฮะส่วนแบ็กซ้ายนี่ไม่จำเป็นไปใหญ่เลยครับแบ็กซ้ายมีใครบ้างอ่ะเดลิบินก็เล่นได้ดามิเอนก็เล่นได้จานยังก็ใกล้กลับมาละก็เล่นได้นะฮะมีใครวะเจ้าหนูเดมิชี่มิเชลก็เล่นได้นะฮะดาวรุ่งเราก็เล่นได้เล่นดีลูกชอก็จะหายเจ็บกลับมาแล้ว5ตัวเลยนะแล้วจะไปเอาไปทำอะไรฮะแบ็คชายไม่จำเป็นเลยครับรวมทั้งเดลิเบนเองก็เล่นได้โอเคนะในช่วง3นัดแรกนะยิ่งให้ลูกชอกลับมาเนี่ยยิ่งดีเลยถ้ากลับมาฟิตเต็มถังแบ็คชายไม่จำเป็นครับหลังนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับไม่จำเป็นเลยนะจากเลซิสก่อนแล้วมักลาค่อยจัดชิสมันคงไม่ใช่อย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่อยู่แล้วเอามาทำอะไรฮะเยอะแยะมันเกินขนาดทีมไปแล้วครับตอนนี้ตัวลุกเรามีใครมีมิกกี้มาคิดิยานมีองโตนี่มาซิยาวมีมาคาร์ลฟอร์ดมีลิงการ์ดมีมาต้าซึ่งมันเยอะเอาเล็กซิฟมามันก็เยอะแล้วอะแล้วผมว่าไปไม่ได้แล้วครับที่เอาเล็กซิฟมาปุ๊บแล้วเข้าไปเอากิสมันยิ่งไปไม่ได้เข้าไปใหญ่ว่าอะไรมันค่าตัวแพงทั้งคู่มันต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งแค่นั้นซึ่งถ้าตัวใดตัวหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นกิสมันไม่น่าจะใช่เล็กซิฟนะกิฟมันเคยบอกว่าอยากมาเล่นกับปอกบานใช่ไหมใช่ครับน้องตัดตุ้ยถูกต้องปีกซ้ายแมนยูต้องเกิร์กฤทธิ์ทวีการนะนะเรียบน้องรุดมาหายไม่นานเลยนะผมว่าโจในสามนัดแรกดีมากเลยใช่ครับดีมากนะแล้วจ่ามูเขาค่อนข้างพอใจผลงานฟิวโจนค่อนข้างมากนะน่าจะเป็นยืนถ้าไม่เจ็บถ้าไม่ป่วยเนี่ยยืนเป็นตัวหลักกับใบยี่ยาวๆนะครับฟิวโจนเด็กทีมเราที่เด็ดทุกคนครับใช่น้องโกศลพูดง่ายๆครับดูผลงานเซนอนแล้วการเจอลิเวอร์พูลมีเล็กซีแต่ทำอะไรได้มั่งแต่กับเราเนี่ยสามนัดแรกไม่ต้องมีเล็กซีเลยพูดง่ายๆนะไม่ต้องมีเล็กซีเลยใช้มาซิยาวใช้แล้วฟอร์ชมิกกี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาง่ายๆใช่ไหมสามนัด10เมตร10ตัว0แค่นั้นแหละผมถึงบอกไม่จำเป็นเท่าไหร่นะถ้าจะเอาก็เอาให้ดีไปเลยครับนะก็คิสมันครับรอลูกการหน้าดีกว่านะมาดามเดียน่ารักมากครับอิชานักเตะได้ก่อนเมื่อวานนะก็มาดามเดียเขาน่ารักอยู่แล้วเนาะ นะฝันชายใจชายไทยแล้วตอนนี้นะ
ถือว่าโอเคครับน้องวีรพงศ์ล่าสุดถือว่าโอเคกันทุกคนเลยแหละนะผลงานของจ่ามูนะหรือน้องอีแนนนะมาลิพูได้ขี่สกูเป้มามาอยู่ขี่รถเก๋งอย่างเชฟอย่างเท่น้องวรรณการนะเป็นน้องอีแนนนะเป็นน้องสุดเดชน้องเสต้องครับผมน้องนพพรน้องธารดลนะอ่ะใครอยากถามได้ถามมาฮะถามกันมาเรื่อยๆใครอยากถามได้ถามมาวิธีน้องบีนนนะพี่ครับกดแฟนเอ็มเชียร์แฟร์เพย์เขาตั้งงบซื้อขายนักเตะไม่เกินกี่ล้านมันอยู่ระหว่างรายได้ของสโมสรว่าได้มาเท่าไหร่และก็เวลาซื้อนักเตะเนี่ยซื้อไปเท่าไหร่ก็คือเวลาจะซื้อนักเตะควรใช้เงินที่จากรายได้สโมสรที่ได้เข้ามาจากสโมสรไม่ใช่เจ้าของสโมสรนะถ้าเอาเงินจากเจ้าของสโมสรซื้อนั่นคือผิดกฎเหมือนที่ปารีสซื้อเนย์มาร์ไม่ได้แต่ว่าต้องไปใช้วิธีอย่างอื่นด้วยการที่เอาเงินไปยัดให้เนย์มาร์นอกรอบแล้วก็ให้เนย์มาร์ไปฉีกสัญญาตัวเองนะเพราะไม่สามารถที่จะให้ซื้อโดยตรงแต่ต้องใช้วิธีแบบนี้แต่ว่าถ้ากรณีถ้าจะซื้อเนย์มาร์สมมติเอากรณีเนย์มาร์กันสมมติซื้อซื้อเนย์มาร์200ล้านอย่างเงี้ยถ้าคุณจะเอาเงินสโมสรซื้อนะนั่นหมายว่าสโมสรในปีนั้นเนี่ยต้องมีรายได้เข้ามา200เหมือนกันถึงจะซื้อเนย์มาร์ได้แต่ถ้ารายได้ไม่ถึงรายได้ต่ำเตี้ยเลยเนี่ยซื้อไม่ได้นะผิดกฎถึงแม้จะเอาเงินประธานสโมสรมาซื้อก็ไม่ได้ครับเงินส่วนตัวไม่ได้ต้องมีเงินที่มารายได้จากสโมสรเท่านั้นนะไม่งั้นก็ต้องใช้วิชามารอย่างที่ปารีสทำฮะแกล้งจะเป็นให้อเนม่าเนี่ยมาทำงานอะไรกับบริษัทลูกของปารีสอะไรสักอย่างอ่ะให้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรก็ให้เงินค่าพรีเซนเตอร์แม่งไปเลยโอ้โห200ล้านให้เนม่าไปแล้วให้เนม่าไปจ่ายค่าตัวค่าฉีกสัญญาของตัวเองโดยการที่ปารีสไม่ได้ซื้อเนม่าโดยตรงแต่เนม่ายกเลิกสัญญาของตัวเองนั่นแหละนั่นคือเรียกวิชามารของปารีสที่ทำนะหลบเลี่ยงเอานะพูดถึงรอยคีนหน่อยพี่พูดที่พูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะรอยคีนก็พูดถึงจับปลาน้องเปานะขอบคุณมากนะอ่ะรอยคีนพูดถึงนักเตะสมัยนี้เนี่ยค่าตัวมันแพงเวอร์เกินจริงมันก็จริงนะครับถ้าลองให้พวกค้า92เนี่ยมาอยู่ยุคนี้เนี่ยรอยคีนเองเนี่ยโคตรแพงเบ็คแฮมนี่ยิ่งโคตรแพงนะฮะแรงกีโคตรแพงครับนะผมว่าไม่ต่ำกว่าเกือบ100ล้านเนี่ยเกือบทุกตัวเค้า92นะยิ่งสโคมกล้าพูดเลยแม่งน่าจะแพงที่สุดในโลก ถ้าอยู่ในยุคนี้นะน่าจะเป็นมิดฟิลด์ที่แพงที่สุดในโลกอะฮะถ้าอยู่ในยุคนี้นะพอสโคฝึกแม็กทอมิเดย์เล่นทรายมาติดแจ่มเลยรูปร่างดีเค้าน่าจะซ้อมด้วยกันแล้วน่าจะศึกษารุ่นพี่ละฮะนะไอ้เจ้าหนูแม็กทอมิเดย์นะน่าจะศึกษามาติดในตอนซ้อมแหละนะแจ้งคิดว่าปีนี้แรดฟอร์ดยิงได้กี่ประตูผมว่า10กว่าประตูเกิน10แน่นอนนะน้องเอลิกเดอะออมนะอย่าเกียดโมซัวนะหนูอะเกียดโมซัวนี่กระเด็นเลยนะบอกก่อนนะหุยเรื่องฟุตบอลพี่ไม่ได้หนูนะอย่าเกียดมั่วนะเกียดนี่กระเด็นเลยนะเตือนต่อรอบแรกนะมาแบบนี้รู้เลยมาจากไหนนะอย่าเกียดนะเป็นเด็กผีเนี่ยต้องรักกันนะนะเชียร์ทีมเดียวกันเนี่ยก็คุยเรื่องบอลกันคุยเรื่องแมนยูกันเนี่ยคุยเหมือนเพื่อนน่ะได้แปลไฟเห็นกันแต่ถ้าเข้ามาเกียนโมซัวเนี่ยกระเด็นนะบอกไว้ก่อนนะเกมสวนกับริเวอร์น่ากลัวอยู่นะจานจำว่าพี่มาติดไปยี่จอเราอยู่โหสบายนะน้องนบสบายนะฮะยิ่งไปยี่นี่ชอบเลยครับไอตัวเร็วๆเนี่ยชอบเลยดูใครเป็นตัวอย่างดูวาดี้เป็นตัวอย่างทำอะไรได้บ้างอ่ะทำอะไรได้บ้างวาดี้อ่ะตั้งแต่ปีที่แล้ววาดี้ทำอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ปีแล้วปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับเวลาเจอไปยี่เหมือนเดิมเป๊ะหายไปจากเกมเลยครับนะลิเวอร์น่ากลัวมากครับแผงหลังแมนยูจะอยู่ไหมโอ้ต้องถามว่าลิเวอร์พูลจะเอากองหน้าเราอยู่ไหมหลังเราเอากล้าพูดเลยหลังเราแข็งกว่าลิเวอร์พูลอยู่แล้วแข็งกว่าแน่นอนแต่ตัวลุกเนี่ยพอๆกันนะตัวลุกพอๆกันต้องถามว่าลิเวอร์พูลเอาหน้าเราอยู่ไหมแรดฟอร์ดเอาอยู่บ้างหรือมาซิยาลหรือลูกากูมิกกี้เอาอยู่บ้างปอกบางอย่างเงี้ยเอาอยู่ไหมต้องถามลิเวอร์พูลฮะเอาเราอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เราไปถามเราเขาไปถามว่าเฮ้ยเราเขาอยู่ไหมต้องถามเขาว่าเอาเราอยู่ไหมแปลกๆนะคุณไปดูประตูได้เสียดิลิเวอร์พูลยิงได้กี่เมตรแมนยูยิงได้กี่เมตรแมนยูยิงได้10เสีย0ลิเวอร์พูลยิงได้เท่าไหร่ยิงน้อยกว่าเราอีกใครต้องกลัวครับไม่ใช่เราไม่ใช่เราบอกเลยใครที่ต้องกลัวมันไม่ใช่เราดูประตูได้เสียเอาแล้วใครอยู่จ่าฝูงเราเนี่ยเองนะฮะคำถามเนี่ยถามใหม่เวลาถามเนี่ยถามใหม่ฮะอย่าถามแบบนี้ถามนี้มันไม่ใช่นะนะ
เห็นกันอยู่ครับผลงานมันก็บอกอยู่ในตารางคะแนนอยู่แล้วนะลูกได้เสียอะไรก็ดูกันเองนะคุยง่ายนะลิเวอร์พูลเนี่ย3ปีแล้วในพรีเมียร์ลีกไม่เคยชนะเราเลยมันจะไปชนะใครผมไม่รู้หรอกไอ้บอกว่าชนะทีมใหญ่เก่งทีมใหญ่แต่ไม่ใช่ทีมกูแค่นั้นเองมันชนะทีมอะไรกูไม่รู้หรอกแต่ไม่ใช่ทีมกูอ่ะไอ้ทีมใหญ่ที่มึงพูดอ่ะแต่ไม่ใช่ทีมกูมึงไม่เคยชนะมา3ปีแล้วลิเวอร์พูลแค่นั้นเองนะและฟอร์มมาเที่ยวใครอยากยินต้องเป็นสำรองนะไม่แน่หรอกครับบางนัดผมเชื่อว่าต่อไปเนี่ยฟอร์มเขาก็ดีขึ้นทั้งคู่ใครเป็นตัวจริงอาจจะได้ยิงก่อนก็ได้นะนะถามลิเวอร์พูลดีไหมฟอร์มช่วงนี้ก็ดีครับแต่ถามว่ามันดีกว่าเราไหมไม่ใช่ดีกว่าเราไหมไม่ใช่เลยครับทำไมอาจารย์ดูเอาดิใครจับฝูงก็ดูดิใครยิงเยอะใครเสียประตูน้อยใครยิงเยอะถามว่าลิเวอร์พูลดีไหมดีครับแต่ถามว่าดีกว่าเราไหมไม่ใช่แน่นอนครับเราดีที่สุดตอนนี้นะใน3นัดแรกนะเห็นครับน้องไอแมนนะฮะวิญญาณน้องรุธนะผมมาเที่ยวลงนัดแรกลูกแรกยิงลิเวอร์พูลใช่ครับนะใครอยากถามได้ถามมาครับได้ข่าวว่าโทนี่โค้ชไปอาร์เซนอลแล้วจานได้ข่าวแว่วมาโทนี่โค้ชถุยเขาจะขายโทนี่โค้ชไปให้อาร์เซนอลเรื่องอะไรล่ะฮะนะฮะน้องเบมาวัดนะโทนี่โค้ชจะไปเรื่องอะไรฮะมีความอะไรต้องไปอาร์เซนอลครับเขาอยู่ทีมที่เป็นต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามาดริดเป็นทีมเบอร์หนึ่งของโลกนะเขาอยู่ทีมที่ดีที่สุดในโลกอ่ะย้ายไปอาร์เซนอลที่มีปัญหาเพื่ออะไรแล้วอาร์เซนอลมีตังค์ซื้อเหรอครับโทนี่โค้ชอันนี้ไม่ได้ว่าพูดว่าปืนนะแต่ว่าไม่ต้องอาร์เซนอลหรอกครับแมนยูก็ซื้อโทนี่โค้ชไม่ได้เพราะอะไรมาริดมันไม่ขายอยู่แล้วฮะใครจะบ้าโง่ขายครับโทนี่โค้ดน่าจะเป็นแค่ข่าวลือนะน้องบันเบมมาวัดนะน่าจะเป็นแค่ข่าวลือเพราะว่าอะไรโทนี่โค้ดเป็นมิดฟิลด์หน้าดีที่สุดในโลกครับตอนนี้แล้วมันอยู่ในทีมที่ดีที่สุดแล้วมาริดเองก็ใช้งานเป็นตัวหลักเขาจะมาขายเรื่องอะไรฮะไม่ได้ต้องการเงินอยู่แล้วมาริดเป็นทีมที่มีตังค์ไม่ได้ต้องการตังค์ครับนะต้องการนักเตะดีๆฉะนั้นเขามีนักเตะดีแล้วเขาไม่ขายอยู่แล้วฮะนะเลิกคิดได้เลยฮะตัดทิ้งเลยฮะเรื่องโทนี่โค้ชไปปืนอย่าว่าแต่ปืนเลยครับแมนยูก็ไม่มีทางที่จะได้เหมือนกันครับโทนี่โค้ชไม่ว่าจะทีมไหนไม่มีทางได้ครับโทนี่โค้ชดูง่ายแม่งอยู่ยันแขวนนู่นแหละฮะนะอยู่ยันแก่อยู่ยันแก่ฮะโทนี่โค้ชอะบอยเลยนะอ่ะใครอยากถามได้ถามมาฮะอะไรนะไม้แข็งบ้างจานไม่เป็นไรน้องเอริกเดอะออมเขาขอโทษแล้วไม่เป็นไรนะน้องบางสุนคองตานคิดว่าก่อนปีจราแมนยูจะได้ใครอะไรนะจานถ้าดูยาวๆเราจะติด1ใน4มั้ยโอ้โหอย่าถามว่า1ใน4มั้ยเราไม่ได้โฟกัสที่1ใน4ครับเราโฟกัสแชมป์แต่จะได้มั้ยอีกเรื่องนึงดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนัดต่อนัดนะศักยภาพทีมเราตอนนี้มันไม่ใช่มาเฮ้ยลุ้น1ใน4ท็อป4อะไรไม่ใช่ศักยภาพเราคือต้องลุ้นแชมป์ครับนะแต่ก็ต้องดูว่าจะได้ไหมต้องดูไปนัดต่อนัดแล้วกันนะคูตินโญ่ย้ายไหมคูตินโญ่อันนี้ไม่รู้นะก็ไม่แน่อาจจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ได้นะจบลงโดย้ายทีมไหมไม่ย้ายครับอยู่ยาวๆจะว่าตำแหน่งอะไรนะจำว่าตำแหน่งอะไรยังต้องแก้ไขอยู่ครับขอซักตำแหน่งไม่มีแล้วฮะน้องแบงค์พี่ว่าน่าจะกลมกล่อมทุกตำแหน่งแล้วตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วแหละไม่ต้องเสริมเล่าจานคิดไงซื้อปีนี้ใช้ปีหน้ามันก็ต้องทำอย่างนั้นนะฮะถ้าลิเวอร์พูลอยากได้ตัวของไลซิกอย่างนาบีเอต้าใช่ไหมก็ต้องทำอย่างนั้นแหละนะถ้าคริสมันมาจริงจะอยู่ตรงไหนจานอยู่ตรงไหนก็ได้ครับคริสมันเนี่ยซ้ายขวากลางซ้ายขวาหน้าต่ำปีกซ้ายปีกขวาหน้าต่ำหน้าเป้าเล่นได้หมดเลยแต่เชื่อว่าคริสมาเองก็น่าจะสลับไปเล่นกับพวกมิกกี้มาต้าหรือมาซิยาวอยู่ละน่าสลับไปเล่นอยู่ที่มูจะจับตรงไหนนะก็อาจจะเป็นตัวลุก3ตัวถ้าเล่นหน้าเป้าลูกกูอยู่แล้วคริสมาอาจจะเล่นหน้าถึงปีกขวาเพื่อจะโยกตัดยิงอะไรเงี้ยโยกตัดเท่าซ้ายยิงอะไรเงี้ยนะนั่งปีกขวาก็น่าจะเป็นมาเซียลและฟอร์ดนะส่วนหน้าต่ำก็น่าจะสลับเป็นมิกกี้หรือมาต้านั่นเองนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
แดงเดือดจำที่ไหนน่าจะบ้านเพื่อนครับนะเดี๋ยวไลค์กับพี่พอว่าโลเลยดีไหมพี่พอเด็กลิพุนมาดีเนอะอืมจานจำผมได้ไหมครับจานหายไว้นานอาจจำได้ครับน้องธนดลนะหายไว้นานเลยจานว่าโลโฮกับเบนตัวไหนลงตัวจริงมันไม่ได้ทับกันอยู่แล้วถ้าโลโฮมาก็น่าเล่นเซนเตอร์ส่วนบินเองก็น่าเล่นแบ็กซ้ายมากกว่านะอยากได้อิสโก้นักเตะมาริดทุกตัวไม่ต้องพูดเลยนะเป็นไปความเป็นไปได้ไม่มีทางอยู่แล้วไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับกับแมนยูนะเขาไม่ย้ายมาแน่นอนแล้วเอาง่ายมาริดมันไม่ขายเราแน่นอนครับนะอืมตัดทิ้งไปได้เลยนะนักเตะมาริดไม่ต้องพูดถึงเลยฮะเหมือนกันครับนักเตะแมนยูเองมาริดเองก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราก็ไม่ขายมันเหมือนกันนะแค่นั้นเองนะฮะแมนยูเจอลูนี่เดือนหน้าจะเป็นยังไงนะก็น่าจะสนุกแหละครับนะน่าจะเป็นเกมที่สนุกหงถ้ามาเน่เจ็บก็จบแล้วครับน่าจะเป็นเช่นนั้นผมบอกเลยว่าหัวใจจริงๆแล้วไม่ใช่คูดินโยนะลิเวอร์พูลน่ะคือมาเน่ถ้ามาเน่เกือบเจ็บไปเนี่ยผมบอกเลยว่าไอ้การ์ดกูไม่มีมาเน่เนี่ยมาแน่ฮะเพราะอะไรเพราะทีมมีปัญหาแน่นอนผมกล้าพูดเลยเกมรุกมีปัญหาแน่ถ้ามีมาเน่คูดินโยไม่มีเนี่ยไม่อยู่เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาจริงๆอ่ะตัวที่เป็นอิทธิพลจริงๆน่าจะเป็นมาเน่จริงๆนะไม่ใช่คูดินโยนะไอ้เปเล่เป็นกวนเตนจานนะแล้วกวนเตนมันกลับงานเราก็ไม่ขายเดไอมันเหมือนกันนะแปร่าเป็นไงครับจานดีฮะหวังว่าให้อยู่กับทีมต่อไปนะผมเชื่อว่าเขามีประโยชน์ทีมในฤดูกาลนี้อันเจสแปร่าวิดับน้องไว้นะหายไม่น่าเลยนะผมว่าตอนนี้ทีมเราลงตัวแล้วครับเราเก็บเงินไว้ซื้อกิฟต์มันดีกว่าครับใช่น้องชานนท์พี่เห็นด้วยเลยนะอยากได้กาก้าอยู่บอลลิกเมกาใช่ไหมอายุเยอะแล้วกาก้าทรงผลสุดยอดครับเกาหลี เกาหลีเกาเหลาไม่รู้นะฮะนะจริงครับดูต่อมาได้ไปเล่นทีมชาติแพ้ยาวนะใช่แบ็กเราเปิดบอลไม่ค่อยดีเลยผมว่าไม่ค่อยได้ลุ้นได้ลุ้นอยู่นะเดลี่บีก็เปิดดีนะรถด่วนก็เปิดได้บ่อยปาซ่าซื้อมาได้ไปแทนเนย์มาร์ก็คงจะดีนะเขาควรจะซื้อเหรอฮะแต่เขาน่าจะสนใจทูดินโยมากกว่านะปาซ่าก็ไม่แน่นะใครไปรู้ทรงผมเกาหัวมาน ะคอนทังยุงนิดนึงมาเลสเป็นไปได้ไหมจ๊ะบ้าครับจานน่าจะเป็นข่าวลือครับมาเลสโมดิชน่าจะเหมาะทีมเราตอนนั้นทีมเราน่าจะคว้าไว้ไม่น่าให้ไปชุดข่าวไปเลยแทนตะโกได้เลยครับจานทำไงได้ครับมัดลิดมันให้ค่าห้าตัวค่อนข้างเยอะนะค่าเหนื่อยด้วยนะบวกกับเราก็ไม่ได้สนใจจริงโมดิจริงจังด้วยป๋าออกไปแล้วด้วยไงจาวันนี้เล่นบอลขาเกือบหักเล่นต้องเซฟนิดนึงนะน้องโคกศิระวิทย์นะเพื่อนผมบอกลูกยิงมาแน่ระดับโลกเอาให้เขาสบายใจครับนะเอาให้เขาสบายใจปล่อยเข้าไปทำไมไม่ซื้อคิดมาก่อนแล้วให้ยืมใช้เนาะคือเราซื้อมาก่อนใช่ไหมแล้วให้ไม่ลืมใช้เราคงอยากแบบได้แบบมาใช้เลยมั้งไม่อยากปล่อยยืมเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่แง่เราเกือบจะได้แล้วมายกเลิกดีลทีหลังแค่นั้นเองเพราะว่าเขาเนี่ยซื้อใครไม่ได้เขาก็เลยไม่ขายนะสำหรับแอมเบริดถ้าซื้อคิดมันจะคุ้มไหมผมกล้าพูดเลยว่าคุ้มนะฮะวิดัมน้องกี้ HN นะทันอยู่แต่กำลังจะไปแล้วนะฮะมาในช่วงเวลาที่จะไปแล้วโอเคเราคุยกันที่พอสมควรแล้วนะฮะก็เหมือนเดิมครับนะฮะก่อนไปครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์เราทีฮะเรือเลยนะจะได้ถึงแฟนผีท่านอื่นนะเผื่อใครไม่รู้ว่าเราไลฟ์กันที่ V3 นะในหัวข้อช่วงเย็นก็จะเจอจากที่เราแชร์กันไปนี่แหละก็ฝากแชร์ให้เราทีครับแล้วก็ฝากกดติดดาวไว้ทั้ง3เพจนั่นคือจามบีวีสัตว์แดงจามบีวีสัตว์แดง V2จามบีวีสัตว์แดง V3นะแล้วก็ฝากกด Subscribe ด้วยใครอยากดูย้อนหลังแบบง่ายๆสบายๆหน่อยก็ไปดูใน YouTube ได้นะผมอัพลงใน YouTube ทุกวันอยู่แล้วฉะนั้นไปดูย้อนหลังจาก YouTube ได้เหมือนกันนะก็กด Subscribe ไว้ก็เสิร์ชง่ายๆครับจามบีวีสัตว์แดงใน YouTube เลยเจอแน่นอนครับจามบีวีสัตว์แดงเฉยๆอ่ะเจอนะผมอัพใน YouTube ทุกวันก็อ่ะน้องฟิตเลยยาซิ่งนะนะบางทีพี่อ่านไม่ทันนะขออภัยนะเหมือนน้องเอกพงษ์นะใครที่ผมอ่านไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวไว้คุยพรุ่งนี้แล้วกันนะก็ถ้าใครพิมพ์ผมอ่านไม่ทันก็พิมพ์เบิ้ลมาทีหลังนะโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะยังไงก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะยังไงผมต้องเตรียมตัวที่จะ
ใกล้จะไปซ้อมบอลแล้วไงก็ขอให้มีความสุขในวันนี้แล้วกันนะกินนมกินข้าวก็ขอให้กินให้อร่อยแล้วกันดูแลสุขภาพนิดนึงครับฝนตกบ่อยนะโอเคครับแต่อย่าตกคืนนี้นะเฮ้ยกูไปซ้อมบอลโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ